ปรากฏการณ์จักรภพเทนแขคืออะไรนะครับกล่าวโดยอย่างแคบที่สุดนะซึ่งเป็นที่มาของการสัมมนาในวันนี้นะครับก็คือว่าปรากฏการณ์ของจักรภพแขคือปรากฏการณ์ที่คุณจักรภพนะครับได้ไปบรรยายนะฮะที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่29สิงหาคม2550นะคือปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผ่านมาจนกระทั่งมีการเลือกตั้งได้รัฐบาลใหม่นะครับก็มีหลายฝ่ายนะครับหยิบยกคำบรรยายของคุณจักรภพมาใช้โจมตีทางการเมืองนะฮะอย่างรุนแรงนะครับด้วยข้อหาไปไกลถึงขนาดเชื่อมโยงกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าขบวนการสาธารณรัฐนะครับอย่างที่พวกเราคงทราบกันอยู่นะครับจนกระทั่งวันที่29พฤษภาคมนะครับคณะกรรมการสอบสวนคดีของคุณจักรภพนะครับก็ได้ออกมาให้ข่าวนะครับว่านะครับโดยพลตำรวจโทอดิศรนนทรีนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมคณะกรรมการเนี่ยมีมติสรุปว่าคุณจักรภพมีพฤติกรรมความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา111นะครับคือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับหลังจากนั้นอีก1วันคุณจักรภพก็ลาออกจากตำแหน่งเรื่องการแปลนี่เป็นเรื่องสำคัญคำถามก็คือว่าเราสามารถดำเนินคดีกับคุณจักรภพได้แค่ไหนนะครับเวลาไปอ้างว่าได้มีนักวิชาการแปลมีอาจารย์คณะอักษรศาสตร์มาบอกว่าต้องแปลอย่างนี้นะครับแล้วก็มาแข่งกันนะครับมันเหมือนกับกลายเป็นว่ามาโชว์กันว่าใครเรียนจบดีกว่ากันผมพักผมมีคนจบนอกมากกว่านะครับพักนู้นมันคือถ้าสมมติว่าคุณมีคนเก่งมากตลอดเลยแต่ว่าคนพูดเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษบ้างล่ะนะครับหรือว่าเขาพูดภาษาอังกฤษในแบบที่เขาเข้าใจอ่ะนะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณจักรภพพูดเมื่อเขาออกมาจากคุกนะครับประโยคแรกก็คือคุกคุณเปรมใช่ไหมเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เขาพูดในสถานการณ์อะไรนะครับฉะนั้นการเข้าใจแต่ตัวเท็กซ์แล้วมานั่งแปลเพื่อหาความหมายที่สมบูรณ์เนี่ยนักวิชาการด้านการแปลบางกลุ่มอาจจะบอกว่ามันไม่มีแล้วก็ได้นะครับในเท็กซ์ที่เป็นตำราวิชาการจริงๆซึ่งเป็นเท็กซ์ที่เป็นออริจินัลเท็กซ์โบราณยุคกรีกยุคโรมันเนี่ยมันมีการแปลใหม่ทุก10 20 30 50ปีนะเพราะศัพท์มันเปลี่ยนนะครับมีการตีความระหว่างบรรทัดมีการแม้กระทั่งจะมองลงไปว่าคำเดียวที่ใช้กันเนี่ยนะครับนักเขียนคนนึงอาจจะใช้คำนึงในหลายความหมายในงานเขียนชุดเดียวกันก็ได้ในทฤษฎีการตีความต่อเนื่องคือผู้อ่านเนี่ยผู้อ่านแม้กระทั่งอ่านงานเขียนอ่านงานแปลเขาคือการที่เป็นผู้กระทำการเขียนซ้ำอีกทีนะครับเพราะว่าเวลาเขาอ่านเนี่ยเขาพูดอยู่ในหัวของเขาน้ำเสียงการแบ่งวรรคตอนของเขาอาจจะต่างจากความมุ่งหมายของคนที่เขียนก็ได้นะครับฉะนั้นการแปลเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนบางคนถึงกับบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะถอดความหมายในยุคนึงสมัยนึงในบริบทนึงกับอีกอันหนึ่งบางคนอาจจะหลุดไปถึงขนาดว่าไปนั่งดูลายมือนักเขียนว่าเวลาเขาสะบัดมือเขามีความรู้สึกยังไงในยุคโบราณนะครับฉะนั้นมันเราต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่คุณไปมองว่าเราต้องพยายามเข้าใจว่าผู้พูดนั้นต้องการหมายถึงอะไรมากกว่าเรามีลักษณะที่เราจับผิดแล้วก็พยายามยัดเยียดข้อหาให้กับสิ่งซึ่งเขาพูดนะครับความหมายแต่ละอย่างมันอาจจะอ้างผิดกันไปหรือว่าไม่มีความหมายที่แท้จริงก็ได้คนพูดคนฟังอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะครับการแปลจึงไม่ใช่การมาอ้างนะครับว่าผมจบนอกภาษาผมดีนะครับคนไทยพูดภาษาอังกฤษอาจจะมีความหมายไม่ตรงกับฝรั่งก็ได้แต่ว่าสื่อสารกันได้ก็มีนะครับดังนั้นการแปลมันจึงประกอบด้วยการตีความซะเป็นส่วนใหญ่และยิ่งการแปลซึ่งจะนำไปสู่การตั้งข้อหาและการตั้งข้อหาผู้คนในลักษณะที่ใหญ่โตเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วคุณแปลเพื่อที่คุณต้องการจะให้เขาผิดนะครับหรือคุณแปลเพื่อจะพยายามเข้าใจว่าเขาต้องการพูดอะไรในบริบทในวันนั้นในเซตติ้งในวันนั้นนะครับนั่นก็คือตัวการพูดถึงการแปลครับผมมีอีกส่วนพูดยาวหน่อยจะเป็นส่วนสุดท้ายของรอบแรกนะครับ
ก็คือผมขออนุญาตไม่อ่านภาษาไทยของ2คนนั้นนะฮะที่แปลสมมติว่าเรามี2เวอร์ชันคือของประชาธิปัตย์และของคุณจักรภพเองนะครับผมขออนุญาตดัจเรทนิดนึงขอแบบดูแบบออริจินัลเท็กซ์หน่อยซึ่งความจริงออริจินัลเท็กซ์มันก็อาจจะไม่ได้ให้คำตอบทั้งสุดที่สุดเพราะว่ามันก็ต้องดูน้ำเสียงด้วยนะครับมันก็ต้องดูการเว้นวรรคตอนดูบริบทอีกหลายอย่างแต่สมมติว่าอ่านในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือดูตัวหนังสือแล้วก็ดูบริบทนะครับ1บริบทที่สำคัญก็คือคุณจักรภพเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงนั้นนะครับเขาอยู่ในกลุ่มซึ่งต่อต้านการทำรัฐประหารนะครับมีประวัติเชื่อมโยงกับคุณทักษิณแน่นอนในบทสัมพูดก็พูดนะครับ2การพูดในครั้งนั้นเป็นการพูดหลังจากการทำประชามติ1 1 2นะฮะ3ต่อกับ2คือ1คุณจักรภพมาพูดหลังจากที่ออกจากเรือนจำในข้อหาที่ไปบุกรุกบ้านคุณบ้านป๋าว่าง่ายๆนะครับนี่สำคัญและ2พูดในบริบทของการพูดถึงประชามติรัฐธรรมนูญจะเห็นว่าคุณจักรภพอ้างอิงตลอดเวลาว่าฝ่ายแพทรอนิสกับฝ่ายเดโมคราซีเนี่ยอยู่ในเรื่องของ51กับ48 56กับ41นะครับในความหมายนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่านั่นคือตัวอย่างของคุณจักรภพเห็นว่ามันแครชกันอยู่มันชนกันอยู่ระหว่างพลังประชาธิปไตยกับแพทรอนิสดังนั้นประเด็นก็คือว่าถ้าคุณจักรภพเข้าใจเช่นนั้นบางทีคุณจักรภพอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับผมคิดว่าในทางวิชาการในฐานะผมเป็นนักวิชาการผมตีความเช่นนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าการตีความของผมถูกทั้งหมดนะครับแต่ละคนอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับอันนี้สำคัญแต่ว่าคุณจักรภพเน้นนะครับต่อมานะครับคุณจักรภพพูดให้นักข่าวต่างชาติฟังที่สมาคมของพวกเขานะครับจะอ้างว่าเป็น public หรือ private นะครับส่วนแรกนะครับคุณจักรภพพูดถึงระบบอุปถัมภ์เสร็จแล้วก็ไปบอกว่ามันแสดงออกโดยนี่เป็นเหมือนเป็นความเข้าใจพื้นฐานถ้าใครเรียนวิชาประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะฮะทั่วไปก็จะมีตำราอย่างนี้ว่าระบบพ่อขุนใช่ไหมฮะเคยเรียนนะแล้วก็มันเหมือนตำรามัธยมที่ใครๆก็รู้แล้วก็มาระบบเทวราชาแล้วก็ระบบรัตนโกสินทร์นะครับระบบพ่อขุนก็เป็นกษัตริย์ระบบเทวราชาก็จะมีระบบไพร่ระบบรัตนโกสินทร์เป็นระบบผสมนะฮะโดยการตีความของผมเนี่ยนะครับคุณจักรภพมีความเข้าอกเข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งน่าสนใจนะครับ1คุณจักรภพให้ความสำคัญกับ2475ผิดด้วยเหรอนะครับคุณมีทัศหรือว่าปีนี้ไม่ต้องมีการพูดถึง2475แล้วนะครับในเมื่อ2475เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นนะครับคุณจักรภพพูดถึง2475แล้วมันยังไงไม่เข้าใจนะฮะสองฮะคุณจักรภพให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจบทบาทของให้ผมตีความนะฮะบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในการเปลี่ยนแปลง247ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง2475คุณจักรภพเน้นคำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นคำที่มีปัญหาสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับผมเฉยๆนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราตีความกันเลยเถิดด้วยนะครับไม่รู้อยู่หน้าไหนแต่คุณจักรภพบอกว่าความเข้าใจที่มีต่อระบบสถาบันกษัตริย์มันถูกปรับขึ้นไปเป็นสิ่งที่เรียกว่า state of myth นะครับคือสถานะของมายาคติซึ่งผมตีความว่าคุณจักรภพนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีสิทธิ์ตีความเพราะคดีมันอยู่ในศาลแล้วทุกคนก็น่าจะมีสิทธิ์ให้ความเห็นได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องลับอีกแล้วนะฮะผมคิดว่าคุณจักรภพพยายามจะบอกว่าเราไม่รู้จริงๆว่าบทบาทของสถาบันกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์ก็ได้อยู่ตรงไหนคำว่ามิสในแง่นี้สำหรับผมที่ตีความเนี่ยแปลว่าคุณจักรภพต้องการที่จะเคลียร์ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่ได้มีตรงไหนเลยที่คุณจักรภพพูดว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการมีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหรืออาฆาตมากร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ผมไม่เห็นนะฮะภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับถ้าใช้มาตรฐานของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแม้กระทั่งคำว่า we have to rearrange and put it and put in a new order นะครับผมคิดว่าคุณจักรภพพูดถึงความชัดเจนว่าจะเอายังไงให้ชัดเจนนะครับไม่ให้มันเป็นลักษณะมายาคติซึ่งเราไม่ค่อยรู้ว่าตกลงมันอะไรกันแน่นะครับคุณจักรภพเน้นคำว่า constitutional monarchy ด้วยนะครับ
คือคุณจักรภพมีความเข้าใจ2475ว่ามีเป็นการเปลี่ยนแปลงจาก absolute monarchy to constitutional monarchy ซึ่งผมคิดว่าเป็นความเข้าใจทั่วไปของคนซึ่งมีความรู้ทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็เข้าใจนะครับว่า2475มันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะเรียกในความเข้าใจปัจจุบันมีแต่คนที่ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ที่ไม่เข้าใจคำว่า absolute monarchy ในความหมายที่เคร่งครัดขนาดนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าประเทศไทยยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่นั่นคือคนซึ่งไม่เคยเรียนการเมืองการปกครองไทยที่เป็นวิชาในระดับอุดมศึกษานะครับเรื่องนี้มีความเข้าใจชัดเจนอยู่แล้วว่า2475นั้นคือการเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาสิทธิราชย์มาสู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือระบอบรัฐธรรมนูญนะครับผมคำว่า constitutional monarchy มันแปลเป็นอื่นไม่ได้เพราะไม่ได้เขียนว่า monarchical constitution นะครับมันคนละอย่างกันนะครับผมคิดว่านั่นคือสิ่งซึ่งคุณจักรภพพูดถึงว่า patronage system มันมีลักษณะที่เป็น mystical คือมันเป็นมิสซะเยอะนะครับพูดในแง่ของความคิดที่มีต่อระบบอุปถัมภ์และสองเมื่อคุณจักรภพพูดถึงระบบอุปถัมภ์มักจะพูดในความหมายของระบบเล่นพวกนะครับมีการเล่นพวกทำให้คนไม่สามารถยืนอยู่ได้ผมยังไม่เห็นว่ามีการอ้างอิงตรงไหนเช่นเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์และองค์พระมหากษัตริย์ในอันนี้นะครับผมไม่ได้มาพูดแก้ต่างให้คุณจักรภพนะฮะไม่เกี่ยวนะครับคำถามคือว่าคนซึ่งมีความคิดเห็นต่อคุณจักรภพอ่านภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าแล้วเข้าใจยังไงก็คุยกันนะครับไม่ใช่อ่านภาษาไทยอย่างเดียวนะฮะผมคิดว่าคุณจักรภพเน้นว่าการสร้างมายาคติกับบทบาทของพระมหากษัตริย์ต่อการเมืองเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยและการพึ่งตนเองนะครับเพราะว่าคำว่ามิสตรงนี้มันมีความหมายว่าเราอยากรู้ว่ามันชัดเจนยังไงนะครับอะไรคือความชัดเจนนะครับมิสตัวนี้ต่างหากที่เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์ผมไม่เห็นข้อความไหนที่เขียนว่าพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยในปาฐกถาฉบับนั้นนะครับนอกจากคุณจะผู้ฟ้องร้องจะเป็นคนแทนที่คำว่าพระมหากษัตริย์ลงไปใน patronage system ซึ่งเป็นการกระทำของผู้ฟ้องร้องนะครับไม่ใช่ผู้พูดนะครับทีนี้ถ้าคุณจักรภพผิดนะครับถ้าคุณจักรภพผิดผมมีสองหน้าสั้นๆครับถ้าคุณจักรภพผิดตามตัวบทที่ผมอ่านและอิงกับบริบทนั้นแล้วเนี่ยนะครับโดยตามตรรกะของคุณจักรภพเองเนี่ยเขาเป็นอันตรายต่ออะไรล่ะทัศนคติที่เป็นอันตรายของคุณจักรภพคำตอบของผมก็คือจักรภพจะเป็นอันตรายต่อมายาคติที่ว่าด้วยระบบอุปถัมภ์นะครับคุณจักรภพไม่ได้เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับคุณจักรภพไม่ได้เป็นอันตรายต่อ constitutional monarchy นะฮะไม่ใช่นะฮะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อระบอบที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะครับผมไม่เห็นทัศนคติอันตรายของจักรภพจะเป็นอันตรายก็กับมายาคติหรืออุดมการณ์หรือเฮเจโมนีการครอบงำต่างๆที่ผู้มีอำนาจสร้างขึ้นนะครับเพื่อทำให้เรามีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนต่อบทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยนะครับสิ่งนี้สำคัญนะว่าเวลาที่คุณจักรภพพูดเนี่ยผมคิดว่าความเข้าใจของคุณจักรภพหรือโลกของคุณจักรภพณเวลานั้นเนี่ยมันอิงกับเรื่องนี้ตลอดเพราะคุณจักรภพอ้างหลายครั้งมากในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับระหว่างไอ้เปอร์เซ็นต์เขาเรียกอะไรนะฮะเปอร์เซ็นต์ไอ้50กว่ากับ40กว่าตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่าคุณจักรภพนั้นเวลาที่พูดถึงแดนแพทโทเนจหมายถึงระบอบประชาธิปไตยที่ทหารและผู้ใหญ่จัดการนะครับให้ทหารจัดการข้าราชการจัดการเป็นอำมาตยาธิปไตยแม้กระทั่งคำว่า Yellow Shirt People เนี่ยในคำในประโยคของคุณจักรภพเองก็พูดในแง่ที่ว่าคำว่า Yellow Shirt People นะเขาเห็นบนป้ายแห่งหนึ่งในระหว่างทางไปดอนเมืองอะไรสักอย่างเขาไม่ได้พูดถึงคนใส่เสื้อเหลืองในห้องนี้ด้วยถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับป้ายที่ดอนเมืองผมก็ไม่รู้ว่าป้ายอะไรนะครับนั่นก็ต้องไปดูว่าคุณจักรภพโกหกว่ามีป้ายนั้นจริงหรือไม่มีป้ายนั้นจริงๆแล้วป้ายนั้นชื่ออะไร
แล้วคุณไปเกี่ยวข้องคนใส่เสื้อเหลืองทุกคนรู้เรื่องป้ายนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญนะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วผมคิดว่าสิ่งซึ่งเป็นปัญหากับคุณจักรภพนี่ท้ายหน้านี้กับท่านี้นิดเดียวนะฮะก็คือว่าคุณจักรภพปกป้องทักษิณนะฮะชัดเจนมากเลยยอมรับว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กฝ่ายทักษิณผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดบกพร่องจุดอ่อนของคุณจักรภพที่ทำให้คนฟังนั้นไม่ค่อยเชื่อถือคุณจักรภพในตอนท้ายเพราะว่าถามคุณจักรภพเยอะมากเรื่องนี้และสองอาจจะนำไปสู่คำว่าทัศนะที่อันตรายของคุณจักรภพเพราะคุณจักรภพอาจจะย้ายคนอาจจะมาว่าคุณจักรภพย้ายความจงรักภักดีเพราะว่าการเมืองไทยเนี่ยนะฮะส่วนนึงมันเป็นเรื่องของถามว่าคุณจะเอาความจงรักภักดีของคุณไว้ที่ใครเป็นคำถามคลาสสิกก่อน 24.5 ด้วยคุณจะเอาความจงรักภักดีไว้ที่ชาติหรือไว้ที่พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์กับชาติเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าในช่วงท้ายก่อนจะเปลี่ยนก่อนจะนำไปสู่ 24.5 เนี่ยช่วงที่เรามีความเป็นรัฐสมบูรณาสิทธิราชรัฐสมบูรณาสิทธิราชในแง่นี้ก็คือสมัยรัชกาลที่5ถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับในความหมายที่เคร่งครัดที่เราเรียนประวัติศาสตร์การเมืองกันในปัจจุบันครับจุดสำคัญที่เป็นปัญหาของรัฐสมบูรณาสิทธิราชก็คือรัฐนั้นกินตัวเองก็คือรัฐนั้นเข้มแข็งแต่ว่าก็จะเผชิญปัญหาว่าเมื่อมีประมุขของรัฐกับความเป็นชาติมันไม่ซ้อนกันพอดีคนอื่นอยากจะเข้าถึงชาติอยากจะแตะต้องชาติอยากจะกำหนดความเจริญก้าวหน้าของชาติได้เช่นพ่อค้าชนชั้นกลางเนี่ยเขาก็ถามคำถามว่าเขาจะวางความจงรักภักดีไว้ที่องค์พระมหากษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์นั้นควรจะวางความจงรักภักดีไว้ที่ชาติด้วยมันอยู่ในคำประกาศของคณะราษฎรด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายของผมตรงนี้ฮะนิดเดียวก็คือว่าผมคิดว่าในตราปาฐานคาถาของคุณจักรภพไม่ว่าคุณจักรภพจะแปลออกมาซึ่งการแปลคือการเขียนใหม่ผมคิดว่าคุณจักรภพพูดถึงเปรมไม่ได้พูดถึงพระมหากษัตริย์ทางนั้นถ้าจะมีคดีความก็ควรจะเป็นคดีความซึ่งเตรียมฟ้องร้องจักรภพไม่ใช่โดนข้อหาหมิ่นถ้าเป็นข้อหา อะไรล่ะไม่รู้ว่านักกฎหมายช่วยผมทีเขาเรียกอะไรนะหมิ่นประมาทเนี่ยก็ควรจะเป็นข้อหาหมิ่นประมาทระหว่างเปรมกับจักรภพนะครับเพราะจักรภพพูดเนี่ยตั้งต้นก็พูดเลยว่าเขาไปซัดกับคุณเปรมใช่ไหมฮะเขาบอกว่านี่เขาออกมาจากเรือนจำคุณเปรมแค่นั้นก็ฟ้องแล้วก็ฟ้องไปสินะครับตั้งต้นก็คุณเปรมจบท้ายสำหรับผมก็เป็นเรื่องของคุณเปรมผมไม่ได้บอกว่าจักรภพไม่ผิดจักรภพไม่จงรักภักดีไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าวันนั้นคุณจักรภพพูดเนี่ยเป้าวันนั้นคือเปรมนะครับแล้วก็บริบทของสื่อเนี่ยก็มีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการเมืองซึ่งมีคุณเปรมอยู่เบื้องหลังนะครับในตอนท้ายเนี่ยมินเนอร์ในช่วงคำถามเนี่ยคุณจักรภพอ้างถึงโทรศัพท์ซึ่งโทรมาบอกอะไรเนี่ยนะครับว่าให้หยุดการกระทำอย่างนู้นอย่างนี้นักข่าวก็ถามว่าขึ้นต้นด้วยตัวพีหรือเปล่าผมคิดว่าในความหมายนั้นเนี่ยมันคือเปรมนะครับผมพีไหนแล้วผมไม่รู้เชื่อพระวงศ์คนไหนมีพีไหมพระบาทสมเด็จเจ้าหัวไม่ได้ขึ้นต้นด้วยพีนะฮะ BH นะฮะนั้นไม่ใช่นะฮะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่พีผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าคนฟังอย่างน้อยมันมีหลักฐานคนหนึ่งมาพูดขึ้นมาว่ามันเป็นตัวพีนะครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นประเด็นถ้าเราจะเข้าใจเรื่องจักรภพในตัวบริในตัวเท็กซ์นะครับและในตัวคำแปลเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องของการพูดถึงความขัดแย้งทางการเมืองตอนนั้นซึ่งมันสำคัญมากว่ากลุ่มของคุณจักรภพนั้นเป้าหมายหลักคือการโจมตีพลเอกเปรมคุณจักรภพไม่ใช่มีเป้าหมายกลุ่มคุณจักรภพกลุ่มคนวันเสาร์แต่ไม่ได้มีใครโจมตีสถาบันโจมตีพลเอกเปรมนะครับถามผมจึงเชื่อว่าคุณจักรภพน่ะหาเรื่องคนอื่นจริงหมิ่นนะถ้าหมิ่นก็คือไปหมิ่นพลเอกเปรมแต่ไม่ได้แปลว่าหมิ่นนั้นแปลว่าผิดนะครับหมิ่นไหมหมิ่นแต่หมิ่นพลเอกเปรมไม่ได้หมิ่นสถาบันนะครับยกเว้นคุณจะตีความหนึ่งว่าคุณจักรภพหมิ่นสถาบันหรือคุณหมิ่นหรือคุณตีความว่าคุณเปรมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันในบทความถ้าผมเน้นอีกนิดเดียวนะฮะก็คือโอเคคุณอภิสิทธิ์พูดว่าทัศนคติของคุณจักรภพเนี่ยเป็นอันตรายแต่ผมคิดว่าทัศนคติที่อันตรายยิ่งกว่าหรืออันตรายอย่างแท้จริงเนี่ยคือสภาพที่สื่อและคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้ฟันธงไปแล้วว่าคุณจักรภพผิดก่อนที่จะมีการตัดสินโดยศาลผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สร้างบรรยากาศความกลัวในการคิดและการแสดงออกแล้วผมคิดว่าคนไทยที่คิดจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นนักการเมืองก็คงจะไม่มีใครกล้าพูด อย่างคริติคอลต่อสถาบันเพราะว่าเห็นตัวอย่างคุ
ณจักรภพแล้วนะฮะทีนี้มันก็น่าสงสัยว่าหนึ่งข้อแรกเลยคือว่าเรื่องนี้เป็นถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเปล่าผมคิดว่ามันก็มีมูลที่ให้เชื่อเป็นอย่างนั้นได้นะฮะฉะนั้นผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้กลไกการคุกคามผู้แสดงความคิดเห็นต่างต่อสถาบันหรือผู้ถูกกล่าวหาว่าแสดงความคิดเห็นต่างต่อสถาบันเนี่ยมันกระบวนการคุกคามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กลไกของรัฐแต่ว่าตัวสื่อเองเนี่ยกับมีบทบาทสำคัญในการในสิ่งที่ผมเรียกว่ากระบวนการปั่นทองนะฮะสถานะของสถาบันนอกจากนี้แล้วผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญก็คือวิธีการยับยั้งหรือความเห็นต่างหรือเห็นเท่าทันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายบินเนี่ยมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งนะฮะหรือเกาะน้ำแข็ง tip of the iceberg เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วผมคิดว่ามันมีกลไกทั้งทางวัฒนธรรมและทางอื่นเนี่ยที่ซับซ้อนมากกว่าอาจจะเรียกว่ามีการเล่นกันทั้งใต้โต๊ะบนโต๊ะเหนือโต๊ะนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มีการตั้งคำถามถกหรือพูดคุยหรือแสดงความเห็นอย่างเท่าทันต่อสถาบันในที่สาธารณะยกตัวอย่างนะฮะคร่าวๆ 4-5 ข้ออย่างเช่นการเซ็นเซอร์ตัวเองของหนังสือพิมพ์นะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกติอีกด้านนึงก็คือเซ็นเซอร์โดยใช้วัฒนธรรมความกลัวนะฮะซึ่งผ่านทั้งกฎหมายก็เห็นชัดอยู่แล้วนะฮะกฎหมายหมิ่นม.112หรือกระแสที่เรียกร้องให้มีการใช้ความรุนแรงกับคนที่เห็นต่างหรือตั้งคำถามอย่างที่เกิดขึ้นกับนายโชติศักดิ์อ่อนสูงนะครับซึ่งตอนนี้แกก็โลโปรไฟล์มากๆนะฮะแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแกกลัวว่ากลุ่มพันธมิตรจะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มีการเซ็นเซอร์โดยเชือดไก่ให้ลิงดูก็อย่างกรณีคุณจักรภพอย่างที่ผมเอ่ยแล้วเมื่อกี้นี้ว่าต่อไปผมคิดว่าใครที่คิดจะเป็นนักการเมืองก็คงไม่อยากจะพูดอะไรในสาธารณะในเชิงที่จะเป็นตั้งคำถามแล้วฮะเพราะว่าก็คงจะเป็นรัฐมนตรีได้ไม่นานถ้าเป็นได้นะฮะท่านทั้งหลายคงทราบนะครับว่าวันนี้เป็นวันรัชมงคลเป็นวันที่พระเจ้าอยู่หัวเสวยราช62ปีสมัยผมเด็กๆเนี่ยเป็นวันหยุดราชการนะครับจนกระทั่งมีพิธีบรมราชาภิเษกแล้วถึงเปลี่ยนมาหยุดวันที่5พฤษภาคมซึ่งเป็นวันฉัตรมงคลแต่ก่อนนี้เป็นวันรัชมงคลเป็นวันสำคัญของบ้านเมืองเป็นวันที่เกี่ยวข้องโดยตรงสถาบันพระมหากษัตริย์เราเคยพูดกันไหมครับตีประเด็นให้ชัดลงไปไหมว่าสถาบันนี้มีคุณค่าอย่างไรมีความพิเศษมหัศจรรย์อย่างไรและมีจุดบกพร่องอย่างไรบ้างไม่มีนะครับเพราะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับต้องเข้าใจชัดเจนว่ามีคุณค่าอย่างไรและคุณค่าของพระมหากษัตริย์นั้นสิ่งวิเศษสุดก็คือว่าอยู่เหนือการเมืองอย่าเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองถ้าเราเห็นพระมหากษัตริย์มีคุณค่าเราต้องเห็นเลยว่าคุณค่านั้นมีทั้งคุณค่าบวกและลบทำงานหรือจะช่วยลดคุณค่าในทางลบอุดหนุนคุณค่าในทางบวกและคุณค่าลบหรือบวกนั้นต้องมีการใช้สัจวาจามีความกล้าหาญจริยธรรมปกป้องสถาบันซึ่งไม่มีเลยนะครับไม่ว่าสื่อมวลชนกระแสหลักหรือกระแสรองไม่ว่ามหาวิทยาลัยใดๆรวมทั้งธรรมศาสตร์ด้วยเพราะอธิการบดีก็ดีคณะบดีรัฐศาสตร์ก็ดีบอกเลยครับธรรมศาสตร์ประชาธิปไตยในเจริญงอกงามภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์นี่ตอแหลครับไม่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนครับอุดหนุนประชาธิปไตยรวมทั้งองค์ปัจจุบันด้วยจะจับไหมถ้าเราเห็นสารพันธมิตรเราจะต้องเห็นว่าเราต้องปกป้องครับผมพร้อมจะถูกจับอยู่เรื่อยๆเพราะผมต้องการจะปกป้องพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งเองเลยนะครับเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา2ปีก่อนว่าจะแตะต้องสถาบันไม่ได้เนี่ยมันทำให้พระเจ้าอยู่หัวอยู่ในความลำบากใครทำเรื่องหมิ่นพระราชานุภาพเนี่ยรังแกพระองค์ท่านโดยตรงไอ้ทุกคนที่อ้างจงรักภักดี
มันไม่ฟังพระราชดำรัสเลยครับไม่ฟังเลยคุณสุรยุทธ์นะฮะซึ่งเป็นคนซึ่งผมไม่เคยรักใครนับถือเลยเท่าไหร่ครับแต่เมื่อแกเป็นนายกรัฐมนตรีแกบอกเลยครับว่าสถาบันตำรวจนั้นเป็นสถาบันซึ่งนังแกรัษฎรไม่อยู่ฝ่ายความยุติธรรมแกพยายามแก้ไขแกแก้ไขไม่สำเร็จผมพูดด้วยจิตสำนึกตำรวจที่ดีมีครับแต่ตำรวจจะต้องเข้าใจสิครับว่าถ้าเราจะปกป้องธรรมนองสัตว์นั้นจะต้องเลิกทำคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพชั่วติศักดิ์เนี่ยมันไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีถ้าถามผมนะมันก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งมันเห็นระบบทั้งหมดเนี่ยมันเห็นให้คนเป็นปศุสัตว์ไปหมดทำอะไรทำเหมือนกันมันก็จะอยากทำให้เหมือนเท่านั้นเองมันก็บ้าบ้าบอมันเหมือนผมเนี่ยแล้วก็จะจับมันต้องมีรู้ใจชนุภาพผมก็พูดตลอดเวลาแล้วก็มาพูดรัชกาลที่7นะครับยายแก่ไม่ยุคยืนถวายบังคมเป็นสันสันคือกระหม่อมบริพัตรเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าฟ้าลูกรัชกาลที่5ท่านบอกไปจับมันบ้าสิคนไทยเขาไม่ยืนเคารพเพียงความเป็นไทยเราก็ลืมไปแล้วครับแล้วเราไอ้ธรรมเนียมฝรั่งมาจับคนเดี๋ยวนี้ก็เยอะๆกันมากเลยรักสถาบันผมไม่ว่าอะไรนะครับเพราะผมไม่ได้ผูกขาดความรักสถาบันอยู่คนเดียวทุกคนรักได้หมดแต่ผมเห็นความรักนั้นต้องไม่ใช่รักเพราะหลงรักโดยเอามาพูดกันตรงไปตรงมาเลยครับสถาบันนี้มีคุณค่าอะไรมีอะไรบกพร่องบ้างทุกสถาบันมีบกพร่องนะครับเขาคำโบราณว่าแม้พระปฏิมายังราคินได้ยินคันดีเนี่ยไปเล่นงานไอ้จนทันเหตุแล้วเนี่ยโอ้มันได้ออกไปทั่วโลกอายเขาไหมครับอายเขาไหมไอ้ความคิดที่ว่าแต่มึงไม่คิดอย่างกูเนี่ยมึงเป็นคนไทยไหมเป็นพม่าไหมโอ้นี่คุณอยู่ในสมัยหินยังไงในแง่เรามีสื่อมวลชนเรามี108อินเทอร์เน็ตมันต้องมีคนร้อยพ่อพันแม่ครับคิดได้108ประการผมไม่ได้ชอบคุณจักรภพเลยนะเพราะมันใจมันได้ทำไปแต่ผมก็เห็นว่ามันน่ารักเขามีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นของเขาและด้วยความเคารพผมอ่านคุณจักรพจน์พูดครับเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วผมภาษาอังกฤษผมเนี่ยก็ไม่แพ้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดในบางใต้หน่อยผมไม่เห็นข้อความไหนเลยครับที่จะเอาผิดในเรื่องหมิ่นพระบรมชนกภาพได้อีกในยะหนึ่งนะครับยอดมองสังคมไทยผมไม่อยากจะประนามนะครับพันธมิตรเขามีสิทธิ์นะครับหรือว่าไอ้ผู้ตำน้ำหลวงผมเห็นพวกนี้มีสิทธิ์ทั้งนั้นจะเยอะๆอะไรกันเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยแต่ผมเห็นว่าไหนๆวันนี้เป็นวันรัชมงคลหวังที่ผมพูดนี่ไปถึงเขาด้วยนะครับอย่างน้อยประเด็นหนึ่งเราน่าจะมาคุยกันแล้วเรื่องนี้คุณสมบัติก็น่าจะมาคุยนะครับอย่าอวยวิเศษอยู่คนเดียวอาจารย์ประเวศบอกเอานายกต่างๆมาเขาคนเดียวไม่ได้เลยครับสมัยนี้คนเดียวไม่ได้คุยกันได้ครับอย่าไปเห็นว่าพันธมิตรเป็นศัตรูพันธมิตรก็มีคนเห็นคุณสมัครเป็นศัตรูคุณจักรภพพูดเล่นงานเขาทำไมคุณสมัครพูดไม่เล่นงานล่ะครับก็บอก6ตุลาตายคนเดียวโอ้นี่มันเป็นการโกหกตอแหลที่ร้ายแรงที่สุดแต่ทำไมเรารับได้ครับเพราะสถาบันต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆก็โกหกตอแหลกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมีนายกโกหกตอแหลก็ไม่เสียหายอะไรถ้าสื่อทั้งหลายมุ่งที่สัจจะมหาวิทยาลัยต่างๆมุ่งที่สัจจะสมัครจะอยู่ได้ไงครับไม่ต้องให้พันธมิตรไปขู่หรอกมหาวิทยาลัยก็ทำหน้าที่ได้สื่อก็ทำหน้าที่ได้แต่ไม่ทำกันครับนี่พูดฝากไว้เตือนด้วยความเคารพไหนๆว่าวันนี้ผมอยากจะพูดถวายเป็นพระราชกุศลในวันรัชมงคลอยากให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแต่ไม่ใช่เป็นอาชีพทุกด้านไม่ใช่รูปเขียนก็ดีดนตรีก็ดีโครงการดนตรีก็ดีไม่ได้เรื่องอะไรทั้งนั้นโครงการดนตรีรูปเขียนไม่เห็นสวยอะไรตรงไหนเลยเพลงบางเพลงก็ไม่ได้เรื่องเป็นสิทธิที่ราษฎรจะพูดอย่างนี้ได้แม้ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชรัชกาลที่7ก่อนเปลี่ยนทางการของรับสั่งเลยครับมีความเป็นติท่านเป็นวิภาควิจารณ์ท่านบอกตะกอนเนี่ยฝนฟ้าไม่ตกตั้งต้องตามรุ่นมันยังด่าพระเจ้าแผ่นดินเลย
ตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วเราก็ได้หมัดแทนไม่เป็นไรขอบคุณครับ